คุณชัยวุฒิวันนี้ควงคู่ไปกับคุณธรรมนัสนะฮะก็บุกตะลุยแล้วค่ะไปที่อำเภอฮ้อจังหวัดเชียงใหม่ช่วยปราศัยหาเสียงให้กับผู้สมัครนะฮะก็แห่รถไปรอบก็แล้วขึ้นเวทีปราศัยคุณชัยวุฒิก็พูดถึงค่าครองชีพที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นพรรคพลังประชารัฐก็จะมาช่วยลดค่าครองชีพลดค่าไฟค่าแก๊สค่าน้ำมันชวนคุณธรรมนัสบอกว่าตั้งแต่มีการต่อสู้บนถนนราชดำเนินบนสี่แยกราชประสงค์เคยถูกยึดทรัพย์ถูกดำเนินคดีในฐานะเป็นท่อน้ำเลี้ยงคนเสื้อแดงเมื่อปี49จนถึงทุกวันนี้พี่น้องหลายท่านติดคุกติดตารางหลายคนมีคดีติดตัวหลายท่านต้องเสียลูกเสียเมียเสียผู้นำครอบครัวถามว่าตั้งแต่มีการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นสีอะไรถามว่าคนไทยได้อะไรตอบทันทีว่าไม่ได้เลยมีแต่ความบอบช้ำเกิดความแตกแยกเกิดความสามัคคีในชาติเนี่ยหายไปบ้านใดไม่มีความสามัคคีอย่าหวังว่าประเทศชาติจะมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนจึงเป็นที่มาของพลังประชารัฐว่าเราต้องรักกันก้าวข้ามความขัดแย้งถ้าเราจะเปลี่ยนเชียงใหม่เราต้องกล้าเปลี่ยนคนเก่าเราไม่เอาของเก่าเราถอดทิ้งทิ้งไปจากหัวใจเลือกผู้แทนถือว่าสำคัญคนเก่าเราไม่เอาของเก่าเราถอดทิ้งเพื่อไทยนี่ครองเชียงใหม่นะธรรมนัสวันนี้นั้นผ่าเลยอ่ะปัญหาเกิดจากเสื้อสีแดงเมื่อปีนั้นธรรมนัสถูกธรรมนัสตอนนั้นถูกเรียกไปปรับทัศนคติแล้วก็ให้ชี้แจงบัญชีทรัพย์สินในฐานะที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นท่อน้ำเลี้ยงนี่เนี่ยเราจะพูดหลายทีแล้วลองให้เขาพูดเองคนที่จะพูดได้เกี่ยวกับเรื่องปีเผาบ้านเผาเมืองปี53 13ปีไม่ลืมเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั่นแหละคนอย่างจตุพรคนอย่างธรรมนัสคนอย่างหลายๆคนอ่ะหลายคนหนีไปหลายคนยังอยู่หลายคนอยู่กับเพื่อไทยหลายคนก็จากไปอยู่ที่อื่นแล้วเข็ดขามเจ้าของคอกมันเป็นเศรษฐีขี้เหนียวจอมโกหกจอมหลอกลวงธรรมนัสวันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่พูดถึงเหตุการณ์นี้เพราะคราวนั้นสันติพร้อมพัฒน์ก็เจอเรียกไปปรับทัศนคติธรรมนัสก็เจอเรียกหมดทุกคนโดนเรียกหมดเลยฝ่ายความมั่นคงทีนี้ธรรมนัสก็เลยพูดว่าเราต้องเปลี่ยนของเก่าไม่เอาแล้วเอาของใหม่ของเก่านั้นเนี่ยทำให้เราแบบบอบช้ำของใหม่ดีกว่าสองคนนะธรรมนัสกับชัยวุฒิก็ขึ้นเหนืออุดรธานีค่ะค่ะวันนี้ก็ทางด้านของหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยนะคะพลตรีเสรีพิสุทธิ์ก็ลงพื้นที่เหมือนกัน